สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมภาคใจไฟของประตูอัตโนมัติกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูอัตโนมัติที่เปิดปิดทั่วๆไปเหมือนกับร้านสะดวกซื้อนะครับเหมือนประตูเซเว่นนะโดยประมาณนี้นะครับก็ไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบในเบื้องต้นนี่ไม่มีไฟจ่ายออกมานะครับผมก็แกะน็อตถอดได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมี2 ส่วนนะครับส่วนที่เป็นภาคใจไฟก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้ที่เสียนะก็จะมีสายต่อเรียบร้อยนะครับก็ตรวจสอบเรียบร้อยในเบื้องต้นแล้วล่ะไม่สามารถจ่ายไฟมาได้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของชุดคอนโทรลชุดควบคุมประตูนะครับก็จะรับแรงดันไฟมาจากตรงนี้นะครับประมาณ24โวลต์12โวลต์ก็ว่านไปนะครับแล้วก็จะจ่ายมาให้กับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะทำหน้าที่เปิดปิดนะครับแล้วก็จะควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับก็จะต่อไปใช้งานนะครับโดยประมาณนี้นะถ้าเสียด้านนี้ผมก็คงจะซ่อมไม่ได้นะครับแต่ส่วนมากที่ซ่อมมานี่ 2-3 ตัวก็จะเสียในส่วนของภาคใจไฟนะครับถอดออกมาเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟเข้านะก็จะเป็นสายเสียบไฟเข้าแล้วก็จะต่อกับด้านนี้ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็ไล่วงจรนะครับผมก็ไล่วงจรในเบื้องต้นก็ต่อใช้ไฟตรงนี้นะครับไฟ220โวลต์เข้ามานะครับแล้วชุดไฟออกนะครับชุดไฟออกเนี่ยก็จะมีไฟอยู่ 2-3 ชุดนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนก็จะมีไฟ24โวลต์กับ12โวลต์นะครับมี24กับ12โวลต์ซึ่งต่อใช้งานแล้วเนี่ยต่อสายเข้ามาเลยไม่มีไฟออกมานะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาตรวจสอบในส่วนของภาคใช้ไฟนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับลองดูนะก็จุดนี้นะครับจุดตรงนี้นะก็จะเป็นไฟออก12โวลต์กับ24โวลต์ประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีเขียนบอกเลยว่าจุดนี้นะจุดนี้เป็น12โวลต์จุดนี้เป็น24นะครับตรงนี้ก็เป็นกราวนะครับเนี่ยเป็นกราวนะกราว12โวลต์กับกราว24เลยประมาณนี้เป็นกราวเดียวกันนะครับน่าจะเป็นกราวร่วมนะเราก็วัดว่าเป็นกราวร่วมไหมนะครับเป็นกราวร่วมนะมีช็อตไหมไม่มีช็อตนะเอาพุทก็ไม่ได้ช็อตอะไรนะครับเนี่ยลองดูนะครับลองดูนะจ่ายไฟเข้ามานะครับไฟ220โวลต์นะครับ3 2 1จ่ายเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับจ่ายเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูลองจับดูหน่อยไฟก็จะมาอยู่ในส่วนของไฟ220โวลต์ลองดูก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับก็จะไฟอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ประมาณ106โวลต์ไหมตรงนี้ครับ220โวลต์นะลายกับพิสตอนวิ่งเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเข้าขากลางของตรงนี้นะครับเข้าขากลางของตรงนี้นะเนี่ยเป็นไฟกระแสตรงแล้วนะพอมาถึงตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าโวลต์นะครับที่มอสเฟตตัวนี้นะ300กว่าโวลต์นะโอเคไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะไฟเข้ามาถึงตรงนี้จาก220มาถึงนี้300โวลต์นะครับไฟออกครับคราวนี้ตรงนี้เป็นกราวนะครับตรงนี้เป็น12โวลต์ไม่มีนะกราวกับ12โวลต์นี่ก็ไม่มีออกนะครับแล้วก็24นะ24ก็ไม่มีออกเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีนะโอเคปิดก่อนก็เราจะต้องมาดูในส่วนของภาคใจไฟด้านนี้กันนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับต่ำครับคราวนี้ต่อมานะครับเรามาพิจารณานะครับก่อนที่จะทำการซ่อมนะเราก็มาแยกในส่วนต่างๆก่อนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ชุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิวนะครับไฟ220โวลต์เข้ามาวิ่งผ่านฟิวแล้วก็ผ่านมาในจุดของคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านมาที่ลายฟิลเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายฟิลเตอร์นะก็จะกรองความถี่อะไรต่างๆออกนะครับความถี่สูงความถี่ต่ำอะไรต่างๆออกไปนะครับที่ปะปนรบกวนเข้ามาแล้วก็กันไม่ให้ความถี่จากตรงนี้นะครับจากภาคใช้ไฟของตรงนี้ออกไปรบกวนเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างนอกด้วยเหมือนกันนะครับ
ก็จะกันใน2ทางก็คือส่วนที่เป็นไฟเข้าแล้วก็ส่วนที่จะด้านนี้นะครับก็จะออกมาตามสายตัวนี้นะครับจากนั้นครับก็จะผ่านมาในส่วนของ rectify นะครับตรงนี้จะเป็นไดโอดบิดนะดำๆเล็กๆตรงนี้นะครับเมื่อไดโอดบิดเนี่ยก็จะเรียงกระแสครับเรียงกระแสจากไฟ220โวลต์ไฟกระแสสลับนะครับเปลี่ยนให้เป็นไฟกระแสตรงตรงนี้นะครับแล้วก็มาเก็บประจุที่คาปาซิเตอร์เจ้าตัวนี้ C450 โวลต์นะครับหรือประมาณ400โวลต์นะครับก็แล้วแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่โวลต์400โวลต์นะเห็นตรงนี้ว่าเขียนว่า400โวลต์นะครับจะมี450โวลต์กับ400โวลต์โดยประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณอยู่ที่310โวลต์320โวลต์โดยประมาณนี้นะครับไฟ300โวลต์เนี่ยก็จะส่งมาที่ MOSFET นะครับหรือว่าเจ้าตัว power หลักนะครับ power switching ตัวนี้เป็น MOSFET 7N นะครับ 7N80 โดยประมาณนี้นะเบอร์นี้นะครับ 7A 800โวลต์ประมาณนี้นะครับMOSFET ตัวนี้จะทำงานได้ก็ต้องใช้ ICกำเนิดสัญญาณพันนะครับซึ่งปกติทั่วไปเราจะเห็น IC อยู่ประมาณ1ตัวแต่ตัวนี้มี IC 2ตัวนะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมี IC เข้ามานะครับเนี่ยด้านนี้นะด้านนี้เป็นด้านชุดไฟออกนะครับIC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้เป็น IC 3842B นะครับหรือว่าเป็นเบอร์ UC โดยประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเขาเขียนที่เบอร์ของเขาคือ 3842B นะครับIC ตัวนี้เป็น IC กำเนิดสัญญาณพันครับผลิตสัญญาณพันนะส่วน IC ตัวนี้เป็น IC LM 358นะครับตรงนี้ก็เป็น IC LM 358ตรงนี้น่าจะมาควบคุมในส่วนของวงจรความแรงความเบานะครับหรือว่าปรับกระแสในตัวนี้นะครับก็เวลาที่ IC ตัวนี้ทำงานได้นะครับส่งสัญญาณพันมาที่power mosfet ตัวนี้นะครับ power mosfet ตัวนี้ก็สวิตชิ่งไฟ300กว่าโวลต์นะ300โวลต์ตัวนี้สวิตช์นะครับหรือว่าสลับไปสลับมานะเขาเรียกว่าเป็นการสวิตช์นะครับสวิตช์ตามสัญญาณพันตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่ on off on off นะครับเมื่อไหร่ที่ตัวนี้ทำงานได้ on off on off แล้วนะครับก็จะมีแรงดันนะครับมีแรงดัน300โวลต์นี้ไหลครบวงจรที่กล่าวนะครับเมื่อไหลครบวงจรที่กล่าวนะครับก็จะมีการเหนี่ยวนำของแรงดันนะครับการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กหม้อแปลงก็จะส่งสัญญาณหรือส่งผ่านส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้ามาด้านนี้นะครับถ้าพูดง่ายๆหลักง่ายๆก็คือว่าถ้า MOSFET ตัวนี้ทำงานเรียบร้อยเนี่ยทำงานได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีแรงดันข้ามออกมาด้านนี้นะครับข้ามมาอีกขดนี้นะด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับซ้ายจอตรงนี้จะเป็นขด primary หรือว่าขดปฐมภูมินะครับด้านขวามือจะเป็นขด secondary หรือว่าขดทุติยภูมินะครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับก็จะทำการส่งถ่ายนะส่งถ่ายแรงดันหรือว่าส่งถ่ายเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้ามาด้านนี้นะครับเมื่อด้านนี้ทำงานได้แล้วเนี่ยก็จะมีแรงดันออกมาก็เอาพุทอยู่ที่12โวลต์กับ24โวลต์นะครับ12โวลต์24โวลต์นี่ก็จะจ่ายไปเลี้ยงวงจรต่างๆนะครับตามที่เขาออกแบบไว้นะเราก็จะมีแรงดันส่วนหนึ่งครับ12หรือ24โวลต์นี่แหละส่วนมากก็จะเป็นแรงดันต่ำๆ12โวลต์นะครับป้อนกลับนะครับป้อนกลับมาที่ TL 43431ตัวนี้นะแล้วก็ป้อนกลับมาที่ Op Amp ตัวนี้นะครับ LM 358นะจากนั้นครับ2ตัวเนี้ยก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ป้อนกลับมาที่ Opto นะครับ Opto 2ตัวนี้ Opto 2ตัวนี้ก็จะป้อนกลับมาที่ IC ตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ป้อนกลับมาที่ IC ตัวนี้นะครับป้อนกลับอะไรเอ่ยป้อนกลับเพื่อบอกให้แรงดันตรงนี้คงที่นะครับเวลาที่โหลดใช้งานมากหรือน้อยนะครับโดยเฉพาะประตูเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วกระชากปื๊ดมาอย่างนี้ครับกระแสหรือว่าแรงดันก็อาจจะตกเพิ่มหรือลดนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่บอกนะครับบอกว่าเอาพุทตอนนี้มีกระแสมากหรือน้อยแรงดันมากหรือน้อยทำงานมากขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะรายงานกลับมาบอกให้ IC ตัวนี้ผลิตสัญญาณพันได้มากขึ้นหรือน้อยลงนะครับเพื่อชดเชยว่าด้านนี้เปิดนะด้านนี้เขาเปิดประตูอยู่แรงดันก็ต้องตกลงธรรมดาเมื่อแรงดันตกลงเนี่ยในเสี้ยววินาทีเขาก็จะปรับนะครับปรับค่า duty cycle หรือปรับให้ตัวนี้ทำงานมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้ LM 358ตัวนี้นะครับในการปรับนะ
ะครับส่งมาที่ขา1หรือขา2ของ IC ตัวนี้นะครับก็เราต้องไปเปิด data sheet ดูนะครับเขาก็จะมีบอกว่าขาไหนเป็นขา feedback ขาไหนเป็นขาปรับกระแสนะครับขา comparator เนี่ยก็คือขาที่1ขา feedback เป็นขาที่2นะครับเขาก็จะเอา IC ตัวนี้เข้ามาที่ขา1นะครับตัวนี้ปรับขา1ขา2ประมาณนี้นะครับคราวนี้หลักการนะครับหลักการในการซ่อมไม่มีสัญญาณพันออกมาด้านนี้นะครับน่าจะไม่มีสัญญาณพันออกมาแล้วก็ไม่มีแรงดันออกมาหรือ MOSFET ตัวนี้ไม่ทำงานนะครับวันสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือเราจะต้องทำการลอย MOSFET ออกก่อนนะครับลอย MOSFET ตัวนี้ออกก่อน1นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ MOSFET ตัวนี้อาจจะช็อตหรืออาจจะยังไม่ช็อตอยู่นะครับเวลาเราซ่อมนี่อาจจะระเบิดได้ตูมตามขึ้นมาได้เวลาเราวัดสัญญาณวัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นตามหลักการซ่อมภาคใจไฟทั่วไปเราจะต้องถอดมอสเฟตตัวนี้ออกก่อนถอดเสร็จเนี่ยเราก็มาเช็คว่ามีสัญญาณพันตรงนี้ไหมอาจจะใช้ออสซิลโลสโคปหรือใช้มิเตอร์ก็ว่านไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีข้อกำหนดของเขาว่าขาไหนเป็นขาไหนเราค่อยมาตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวว่าผมลอยมอสเฟตตัวนี้ไปก่อนนะส่วนด้านนี้นะครับก่อนที่จะลอยมอสเฟตนะเวลาที่สวิตชิ่งทำงานได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งแรงดันออกมาครับซึ่งแรงดันตรงนี้จะเป็นแรงดันไฟกระแสสลับนะครับจากไฟกระแสตรงนะ300กว่าโวลต์เนี่ยเขาก็สวิตผ่านมาพอผ่านมาเสร็จก็จะกลายเป็นกระแสสลับโดยปริยายนะครับสวิตไปสวิตมานะเป็นกระแสสลับเวลาที่เราจะใช้งานครับคราวนี้เราก็จะต้องแปลงแรงดันนะครับหรือว่าเรียงกระแสจากกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงด้วยไดโอดนะครับเราจะเห็นว่ามีไดโอดอยู่ชุดนี้1ชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไดโอดนะครับตัวนี้ก็เป็นไดโอดแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไดโอดนะตัวนี้เป็น7812นะครับเป็น IC 7812ผมเปิดดูเบอร์แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้เป็น IC 7812ที่จ่าย12โวลต์มานะครับแล้วก็24โวลต์นี้น่าจะมาจากไดโอดตัวนี้นะครับโอเคนะครับเราก็รู้หลักการทั่วไปแล้วนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเรกติฟายนะครับส่วนคาปาซิเตอร์เรกติฟายแล้วก็ส่วนเรกูเลเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนป้อนกลับหรือว่าเป็นเออร์เลย์แอมนะครับเป็นชุดวงจรเออร์เลย์แอมแต่ส่วนมากเราก็จะเรียกง่ายๆเป็นชุดป้อนกลับโดยประมาณนี้ครับป้อนกลับมาที่ออปโต้ตัวนี้ก็จะแยกกาวร้อนกาวเย็นกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกาวเย็นละนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกาวร้อนนะครับโดยการแยกจาก1หม้อแปลงแล้วก็แยกจากออปโต้ตัวนี้ด้วยก็โอเคเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกนะครับโอเคครับหลังจากที่ถอดเจ้าตัวมอสเฟตเล็กๆตัวนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาวัดสัญญาณพันนะครับตรงนี้คือขาที่1นะครับขาเกตนะอันนี้คือขาเดนอันนี้คือขาซอสนะครับตรงนี้ขากลางตรงนี้จะเป็นขารับไฟ300นะครับอันนี้ก็จะลงกล่าวนะแล้วก็ IC ตัวนี้ครับ IC กำเนิดสัญญาณพันดู IC กำเนิดสัญญาณพันนี่ก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะเราก็ใช้3843นะครับ3843จะเป็น UCTL ก็ว่านไปนะครับก็จะมีขาหลักๆที่เราจะต้องวัดก็คือขาที่7นะครับ VCC นะก็อยู่ประมาณสัก14-15โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะครับถ้า IC ตัวนี้ทำงานได้ตามปกติเนี่ยก็จะมีแรงดันออกที่ขา8เป็นขา Volt Reference นะครับขา8ตัวเนี้ยเขาจะผลิตสัญญาณไฟออกมาจากในตัวเขาเองประมาณ5โวลต์นะครับแล้วก็6โวลต์ขาที่6เนี่ยก็จะเป็นขาเอาท์พุตนะครับสัญญาณขาที่6เนี่ยก็จะส่งมาที่ขาเกตตรงนี้นะครับก็ข้อกำหนดของเขาก็จะมีนะครับเราก็จะดูประกอบกันอีกทีนึงนะครับเขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นบล็อกไดแกรมข้างในของเขาก็จะมีขาอะไรบ้างเนี่ย VCC ขา7นะครับเนี่ย VCC ขา7เข้ามานะครับส่วนขา8เนี่ยขา8 volt reference ครับเมื่อขา7เนี่ยมีไฟนะครับเมื่อขา7มีไฟเข้ามาเนี่ยข้างในครับข้างในเขาก็จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วก็จะผลิตแรงดันออกมาเองของเขานะครับก็เป็นจะมีแรงดันตรงนี้ออกมาประมาณ5โวลต์ถ้าไม่มีแสดงว่า IC ตัวนี้มีปัญหานะครับมาดูประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราวัดเลยครับคราวนี้เราก็วัดในเบื้องต้นก่อนนะครับขยายขึ้นมานะผมจะวัดที่ขา7แล้วก็ขา8นะครับแล้วก็ขา6โอเคเปิดเลยนะครับ3 2 1นะครับตอนนี้วัดไฟก่อนว่าไฟ300เข้าหรือยังนะครับตรงนี้คือกราวนะ
เราจิ้มที่กราวตรงนี้นะครับหรือว่ากราวระบบตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าจิ้มเราวัดแรงดันไม่ขึ้นแสดงว่า R ขาดประมาณนี้นะครับแต่ว่า R น่าจะไม่ขาดเพราะว่า MOSFET ไม่ได้ช็อตอะไรนะครับเราวัดไฟเข้าก่อนมีไฟเข้าไหมไฟเข้าที่321โวลต์นะครับขาเกตขาสัญญาณตรงนี้นะครับขาเกตได้ 0.00 ไปเลยนะครับไม่มีสัญญาณมาเลยนะถ้าเป็นสัญญาณพันก็จะมีแรงดันขึ้นหรือไม่ก็เราวัดเป็นกระแสสลับก็จะต้องมีนะครับมีขยับบ้างนะแต่นี้ไม่มีนะครับน่าจะไม่มีนะคราวนี้ถ้ามีก็ต้องมีแรงดันออกมาบ้างนะครับคราวนี้วัดที่ขา7ครับขา7เป็นขาแรงดันไฟ VCC นะครับซึ่งมีประมาณ15โวลต์แล้วมี15โวลต์นะขา8จะต้องมีครับขา8จะต้องมีประมาณ5โวลต์นี่ประมาณ1โวลต์กว่าตัวนี้ IC เขาอาจจะเสียเองหรือว่าอาจจะมีตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ไฟนี่ต่ำลงหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วขาเนี้ยขา7เนี่ยขา8เนี่ยต้องมีไฟออกมาเองครับต้องมีออกมา5โวลต์นะถ้าไม่มีเนี่ยก็จะ IC ตัวนี้จะไม่ทำงานครับทำงานต่อไม่ได้ขา6ครับขา6ไม่มีอยู่แล้วนะครับขา6เป็นเอาท์พุตนะเอาท์พุตจะส่งมาตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณพันออกมาไม่มีเลยนะครับขาที่4ครับเป็นขา RTCT นะครับเนี่ยขาที่4นะขาที่4ก็ไม่มีขาที่4เนี่ยเป็นขากำเนิดสัญญาณพันธ์นะครับจากภายนอกนะเป็นขาความถี่นั่นเองนะครับ RTCT เนี่ยขานี้นะขานี้จะรับแรงดันไฟมาจากขานี้อีกทีนึงครับขา5เนี่ยขา8เนี่ยจะส่งแรงดันไฟ5โวลต์มาให้ขานี้ครับขานี้ก็จะทำการผลิตเป็นสัญญาณความถี่ขึ้นมานะครับเป็นความถี่หลักนะเป็นความถี่แล้วก็ส่งมาให้กับ IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้ก็จะผลิตความถี่ข้างในของเขาออกมาอีกทีนึงไม่มีนะครับต้องลองเปลี่ยน IC ตัวนี้ดูก่อนเพราะว่าขาที่7เนี่ยไฟเข้าแต่ไฟออกที่ขา reference ขา8เนี่ยไม่มีนะครับคราวนี้ดูขาตรงนี้นะเนี่ยขา8ตรงนี้ไม่มีครับขา7นี้ไฟเข้าเรียบร้อยแต่ขา8ไม่มีขา8จะต้องมีแรงดันไฟออกมาจากข้างในของเขาเองนะครับแล้วก็จะส่งมาให้ขา4ตรงนี้จะทําหน้าที่ผลิตความถี่นะครับก็ต่อ R ต่อ C ข้างนอกนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาข้างในประมาณนี้นะเอา IC ออกก่อนลองดูครับก่อนที่ผมจะเอา IC ตัวนี้ออกนะครับเรามาตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะครับ IC ขาที่7นะครับขาที่7จะเป็น VCC นะซึ่งเขาจะรับแรงดันไฟมาจากคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วคาปาซิเตอร์ตัวนี้มาจากไหนครับก็จะมาจากไฟ300ด้านนี้นะครับแล้วก็จะผ่าน R 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ตัวนี้นะจากไฟ300โวลต์นะครับลองดูนะจากไฟ300โวลต์เขาก็จะลดแรงดันลงมานะครับตรงนี้นะไฟ300นะตอนนี้เป็นไฟ200เพราะว่าผมต่อผ่านหลอดไฟนะโดยประมาณนี้นะถ้ามาตรงนี้จะได้เป็นไฟอยู่ที่ประมาณ300โวลต์แต่ตรงนี้ทำไมได้200กว่าโวลต์ตรงนี้เขาต่อจากขั้วบวกออกมาเลยนะครับขั้วบวกของคาปาซิตของไดโอดตัวนี้นะเขาไม่ได้ต่อไปที่ C นะเขาต่อมาปั๊บตรงนี้นะครับพอต่อมาเสร็จเขาก็ลดแรงดันครับลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้นะตรงนี้ได้เท่าไหร่90โวลต์นะครับ90โวลต์90โวลต์มาเหลือตรงนี้53โวลต์จนมาสุดท้ายตรงนี้ครับเหลืออยู่ที่15โวลต์ประมาณ15โวลต์นะ15โวลต์ตรงนี้ก็จะส่งมาเลี้ยงที่ขา7 VCC ตรงนี้นะครับประมาณ 15.40 แล้วก็ส่งมาเลี้ยงพวกออฟแอมพวกนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งครับสิ่งหนึ่งที่ผมเจอบ่อยก็คือคาปาซิเตอร์ตัวนี้เสื่อมครับผมเคยทำคลิปล่าสุดเนี่ยซ่อมมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์อยู่นะครับไอ้ C นี้เขาบวมนะแต่ C ตัวนี้ไม่บวมครับ C ตัวนี้ไม่บวมถ้า C บวมนี่คือไฟเกินจะระเบิดถ้า C ไม่บวมเนี่ยจะเป็นลักษณะ C แห้งก็เป็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเขาจะสวยงามมากปกติครับงั้นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือ1เราตรวจสอบว่า C ตัวนี้ฆ่าได้ไหมนะครับฆ่าเขาได้ไหมวิธีการทดสอบครับ1นะครับอาจจะง่ายสุดหรืออาจจะยากสุดนะก็คือถอด C ตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็วัดออกมานะครับ C ตัวนี้จะอยู่ประมาณสัก100ไมโครนะครับ35โวลต์นะเท่าที่ผมดูค่าของเขานะครับตรงนี้นะแล้วถ้าอยู่ในวงจรจะวัดยังไงครับมี2วิธีถ้าอยู่ในวงจรคือ1ใช้มิเตอร์นะครับตั้งไปที่ย่านโวลต์มิเตอร์ AC นะครับ AC นะถ้าไฟกระแสตรงนะครับถ้าไฟกระแสตรงถ้าใช้งานได้เขาจะ
วัดสัญญาณไฟสลับนี่จะน้อยมากนะครับผมจะวัดปั๊บเข้าไปตอนนี้ไฟสลับอยู่ที่ประมาณ1โวลต์นะครับริปเปิลนะครับเขาอันนี้เขาเรียกว่าริปเปิลนะแสดงว่าถ้าดูตามลักษณะนี้แสดงว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้แห้งครับน่าจะมีปัญหาน่าจะแห้งนะเนี่ยนะครับถ้าผมมาวัดที่ไฟ300โวลต์ตรงนี้ครับได้เท่าไหร่เนี่ยได้ 0.1 นะครับได้ 0.1 นะได้ประมาณนี้นะ 0.1 วัดไฟ300นะวัดเข้าไปเนี่ยไฟ300นะครับแล้วตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้ 0.1 นะครับตรงนี้ได้ 0.1 มีผ่าน C ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้แหละได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้1โวลต์เนี่ย1โวลต์ขึ้นมาเลยนะครับประมาณ1โวลต์นะคาปาซิเตอร์ตัวนี้อาจจะมีปัญหาครับนี่คือวิธีการแรกนะเราตรวจสอบ C ตัวนี้ด้วยนะครับบางทีมีแรงดันมานะครับแต่ว่ามีการกระเพื่อมนะครับมีการกระเพื่อมก็คือไฟไม่เต็มนั่นเองโดยประมาณนั้นถ้าเอาตามง่ายๆหลักการของเรา IC ก็เลยทำงานไม่ได้ครับถามว่า IC จะเสียไหมผมดูแล้วไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนี่ยมีแรงดันออกประมาณสัก 0.9 โวลต์อยู่มีออกนะมีออกนะครับปกติจะออกประมาณสัก5โวลต์เขาอาจจะทำงานยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเราใช้ออสซิลโลสโคปวัดอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเห็นง่ายโอเคครับเรามาใช้ออสซิลโลสโคปในการวัดกันดูนะครับก็จะใช้วัดที่แรงดันไฟเข้านะไฟเข้า VCC เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราต้องหากราวก่อนนะครับกราวนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะจุดนี้นะครับจุดนี้นะจุดนี้หรือว่าขาเดนตรงนี้ก็ได้นะครับขาที่3นะเนี่ยขานี้นะครับแม้ก็ขานี้นะผมก็จะต่อสายเข้าไปนะครับเพื่อความสะดวกนะครับตรงนี้จะเป็นกราวนะเราก็ใช้กราวออสซิลโลสโคปนะครับจับเข้าไปนะตรงนี้คือกราวของเขานะครับทำไปพร้อมกันนะแล้วก็ใช้มิเตอร์ใช้สายโพรบนะครับเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะตอนนี้ผมตั้งที่ประมาณสัก5โวลต์นะครับ5โวลต์นะเราแตะไปที่ไฟ300ลองดูไฟ300ได้ไหมเนี่ยไฟ300ขึ้นอย่างนี้นะครับปรับสโคปนะครับสโคปไม่ต้องกลัวระเบิดนะเนี่ยประมาณนี้นะครับ200โวลต์นะผมปรับสโคปให้มีความเร็ววิ่งช้าๆนะครับวิ่งช้าประมาณนี้นะอย่างนี้นะเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ไฟกระแสตรงที่ผ่านคาปาซิเตอร์มาก็จะลักษณะเป็นเส้นตรงลักษณะประมาณนี้นะครับจะไม่มีริบเบิ้ลไม่มีอะไรนะคราวนี้เราไปดูตัวที่14โวลต์ตรงนี้บ้างนะครับ14โวลต์จะมาตรงนี้นะครับนี่14โวลต์เราจะเห็นเลยครับอันนี้คือริบเบิ้ลนะเป็นไฟกระแสตรงนะครับแต่มีริบเบิ้ลเนี่ยอันนี้ผมปรับที่10โวลต์ต่อช่องนะเอาให้เร็วขึ้นนะเอาให้เร็วขึ้นเนี่ยเราจะเห็นริบเบิ้ลครับเนี่ยเราจะเห็นริบเบิ้ลนี่คือริบเบิ้ลเนี่ยครับริบเบิ้ลเลยนะเนี่ยเขาทำงานไม่ได้ครับมีสัญญาณพันออกไหมสัญญาณพันออกหน่อยๆนะมีสัญญาณพันออกบ้างนะครับมีออกนะมีสัญญาณพันออกนะแต่วัดด้วยมิเตอร์นี่แทบจะไม่มีนะครับเนี่ยเป็นริบเบิ้ลนะ C ตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับC ตัวนี้น่าจะมีปัญหานะก็หลายครั้งครับที่วัดแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วไม่ได้นะครับมีคาปาซิเตอร์นี่แหละที่แห้งด้วยนะครับลองดูนะตรงนี้ไฟ300อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าวัดด้วยมิเตอร์นะครับวัดด้วยมิเตอร์นะสัญญาณพันแทบจะเป็น0เนี่ย 0.54ทำไปทำมาเขาก็มีโผล่ขึ้นมานิดๆหน่อยเนี่ยมีสัญญาณพันธุ์ครับรอบนี้มีสัญญาณพันธุ์ออกมามัน 0.2 แสดงว่าคาปาซิเตอร์นี่อาจจะมีปัญหานะครับผมลองปิดอีกสักรอบนะจะมีสัญญาณพันธุ์ไหมลองปิดดูก่อนนะครับเราต้องตรวจสอบคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับสัญญาณพันธุ์ที่ขาเกียร์นะเปิดนะครับเปิดนะเนี่ยมีสัญญาณพันออกมาครับรอบนี้ถ้าใช้ออสซิลโลสโคปนะเขาทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็แรงดันไฟไม่พอก็เลยสตาร์ทไม่ได้น่าจะประมาณนั้นด้วยนะครับ 0.2 นะแล้วไฟที่ขา5ล่ะขานี่ล่ะขา8ตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้ประมาณ 0.9 นะครับประมาณ 0.9 นะเนี่ยบางทีก็0.1 0.9ไฟเข้า
ไฟเข้าเท่าเดิมครับ15โวลต์ 15.44 เราวัดเป็นกระแสสลับดูนะครับวัดเป็นกระแสสลับนะถ้าวัดเป็นกระแสสลับนี่จะมีริบเบิ้ลขึ้นอยู่ประมาณสัก1โวลต์ครับนี่คือ1โวลต์นะอันนี้ผมฟันธงว่าคาปาซิเตอร์น่าจะมีปัญหานะครับมีปัญหาแน่นอนนะไม่ต้องหน้าเลยนะครับวัดสัญญาณปั๊บที่ขา14ที่ขานี้ที่ขา7นะนี่ครับมีริบเบิ้ลครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ดูครับแล้วก็มาวัดอีกสักรอบนึงจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะแต่ยังไม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากนะครับผมกลับมาบ้านนะครับก็ตัวที่มีอันนี้คือตัวเสียนะครับตัวนี้ก็คือ100ไมโคร35โวลต์นะครับนี่นะ100ไมโคร35โวลต์ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ค่าตรง100ไมโครแต่16โวลต์นะครับกลัวจะระเบิดนะเพราะว่าไฟเขาอาจจะใช้ประมาณสัก14ถึง16โวลต์หรืออาจจะ20โวลต์ก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้ตัวที่มีก็ใส่เลยครับ100ไมโครเหมือนกันแต่160โวลต์ครับก็จับแถวนี้ก่อนอ่ะใส่ไปก่อนครับแรงดันเกินนะครับมากกว่านะแต่ว่าไมโครได้อ่ะโอเคเอาเงื่อนไขนี้ไปก่อนนะครับเปิดเลยนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเสร็จนะครับผมวัด DC นะครับ DC นะขาเดนนะครับขาเดนนะได้314นะครับสัญญาณพันมามั้ยเนี่ยสัญญาณพันมานะครับสัญญาณพันมานะสังเกตที่มิเตอร์ตรงนี้นะครับเขาจะปึ๊บๆๆๆสัญญาณพันจะแรงมากขึ้นนะครับก็คือทำงานได้แล้วน่าจะทำงานได้ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยคือสัญญาณพันนะบางทีก็1โวลต์บางทีก็2โวลต์นะครับเนี่ยพึดไอตรงสเกลมิเตอร์ตรงนี้นะครับมิเตอร์ดิจิตอลเขาวิ่งไม่ทันนะครับเขาปรับไม่ทันนะเนี่ยกระแสสลับครับคราวนี้กระแสสลับน่าจะเห็นชัดเจนนะเนี่ยกระแสสลับครับประมาณ1โวลต์1โวลต์2โวลต์1โวลต์2โวลต์เนี่ยอันนี้คือมาแล้วสัญญาณพันมาแรงกว่าเมื่อกี้นะครับก็คือน่าจะใช้ได้นะคราวนี้เราวัดแรงดันไฟครับแรงดันไฟเมื่อกี้เราวัดได้ประมาณ15โวลต์คราวนี้ขึ้นเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ทำไมได้12โวลต์15โวลต์14โวลต์15โวลต์นะครับหนักกว่าเดิมไหมเมื่อกี้ไฟเขาจะอยู่ประมาณสัก15โวลต์ไฟนิ่งๆครับตอนนี้ถามว่าเปลี่ยน C แล้วทำไมเกิดอาการอย่างนี้ตรงนี้ผมบอกเลยว่าภาคใจไฟเขาทำงานครับเขาสตาร์ทขึ้นไปแล้วเนี่ย IC ทำงานต่อทำงาน1สเต็ปนะครับคือส่งพันมาตรงนี้ส่งพันมาที่ขาเกตตรงนี้ขาเกตทำงานต่อไม่ได้ครับหม้อแปลงก็เลยดรอปลงไปนะครับคือสตาร์ทปึ้งไฟจ่ายแทนที่จะจ่ายแล้วก็ทำงานต่อเนื่องก็ทำไม่ได้ครับก็ดึงลงสตาร์ทแล้วก็ดึงลงสตาร์ทแล้วก็ดึงลงนะครับนี่คือลักษณะเขาทำงานแล้วแต่ทำงานไม่ครบลูปเขานะครับเนี่ย14โวลต์15โวลต์14โวลต์15โวลต์นะครับคราวนี้เราวัดไฟที่กระแสสลับเมื่อกี้กระแสสลับได้ประมาณ1โวลต์ตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ขึ้นลงนะครับนี่นะเนี่ยเขาเป็นพันครับเขาเป็นลักษณะกระชากครับคราวนี้นี่นะก็เลยเห็นลักษณะอย่างนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะโอเคอธิบายยากนะครับเราใช้ออสซิลโลสโคปดูครับคราวนี้เมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ2มิลลิเซกนะครับลองดูนะลองดูสัญญาณสโคปก่อนนะครับเนี่ยสัญญาณพันนะนี่คือสัญญาณพันครับปึ๊ด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 ความถี่เขาเยอะมากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะคราวนี้วัดที่ไฟครับวัดที่ไฟเท่าเดิมนะไฟที่ไฟเลี้ยงครับเนี่ยไฟเลี้ยงเป็นลักษณะนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนนี้เราจะเห็นลูกขึ้นยิกๆๆเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้เขาทำงานแล้วครับเขาทำงานแล้วนะเราขยับเวลาเข้ามานะครับให้เร็วขึ้นหน่อยเนี่ยอันนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้นะหยุดสโคปไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้นะเราดูจังหวะนี้ก็ได้นะครับจังหวะนี้เขาสตาร์ทครับสตาร์ทขึ้นไปแล้วเนี่ยแรงดันแล้วก็กระแสนี่ก็จะวิ่งขึ้นนะครับพอวิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเขาไปต่อไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้ก็เลยตกลงอันนี้เป็นจังหวะเป็นเวลาสตาร์ทไทม์ของเขาก็ตกลงครับ
สตาร์ทแล้วก็ตกสตาร์ทแล้วก็ตกก็จะอยู่วนไปอย่างนี้นะครับจนกว่า MOSFET เนี่ยจะเอาเข้ามาแล้วก็ระบบก็จะเต็มที่ครับเขาก็จะต่อเนื่องกันไปได้นะครับแต่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแรงดันที่เป็นแรงดันริบเบิลขึ้นมานะครับเป็นแรงดันริบเบิลขึ้นมานะแล้วเปลี่ยนแล้วเกิดอะไรขึ้นคราวนี้อ่ะต่อมานะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วไปดูที่ขานี้หน่อยขา8นะครับขา8อันนี้ขา4 5 6 7ขา7ไฟขึ้นลงๆนะกระแสตรงนะครับขา7จะจริงๆจะอยู่นิ่งๆประมาณ15 16โวลต์นะแต่ตอนนี้กำลังสตาร์ทอยู่นะครับก่อนเปลี่ยนนะคราวนี้ไฟตรงนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยไฟตรงนี้ก็ขึ้นลงๆครับเนี่ยขึ้นลงนะไปตามจังหวะสัญญาณพันออกครับมีมากกว่า2โวลต์แล้วเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับทำงานยังไม่ได้นะครับทำงานยังไม่สมบูรณ์แต่ถามว่า IC ทำงานยัง IC ทำงานแล้วลักษณะนี้คือโอเคใช้ได้ครับ C ตัวนี้มีปัญหานะครับปิดก่อนนะนี่ C ตัวนี้ครับ C ตัวนี้คราวนี้วัดดูครับคราวนี้เราได้เท่าไหร่นะมาวัดคาปาซิเตอร์ดูครับวัดคาปาซิเตอร์นะกดตรงนี้ตัวนี้บอกว่า100ไมโครนะครับ100ไมโครนะก่อนวัด C เราก็ช็อตขาก่อนนะครับได้เท่าไหร่100ไมโครอยากรู้เหมือนกันอยู่ที่ไม่ขึ้นเลยไมโครผมไม่ขึ้นเลยหายไปเลยได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้แวบๆอยู่ไม่ขึ้นวัดแรงดันไม่ได้เลยวัดไมโครไม่ได้เลยครับวัดความจุไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับไม่มีความจุเลยวัดยากโอเคตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัวเสียแล้วนะนี่ครับตัวที่ใช้ได้คราวนี้ตัวนี้16ไมโครนะครับ100ไมโครแต่ว่า16โวลต์โวลต์ต่ำหน่อยนะครับโวลต์ต่ำหน่อยนะได้ไหมนี่ครับได้102ก็โอเคตามนี้นะครับตามค่าของเขาเลยนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้เสียซีแห้งครับลักษณะนี้คืออาการซีแห้งนี่ครับนี่คือสีแห้งวัดไม่ขึ้นเลยเขาก็เลยเก็บประจุไม่ได้แล้วก็สตาร์ทไม่ได้ครับโอเคผมจะใส่เจ้าตัว MOSFET เข้าไปเลยครับอันนี้ก็ปล่อยไว้งี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยหามาใส่แล้วกันนะครับมาต่อกันครับหลังจากที่ติดตั้ง MOSFET เข้าไปแล้วนะครับเบอร์ 7N80 นะครับ7แอมป์น่าจะ7แอมป์นะครับ800โวลต์โดยประมาณนี้นะครับลองดูครับคราวนี้เปิดปั๊บจะระเบิดเลยไหมนะครับลองไปพร้อมกันนะไฟออกจะออกอยู่ด้านนี้นะครับออก12โวลต์ตรงนี้เป็นกราวแล้วก็24โวลต์นะครับเนี่ย24โวลต์นะ24โวลต์แล้วก็12โวลต์นะครับลองดูนะไปพร้อมๆกันเลยนะครับค่อยถอยหน่อยแล้วกันเผื่อจะระเบิด3 2 1เปิดแล้วนะครับเงียบนะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเงียบคือไม่ระเบิดนะลองดูครับกราวจะระเบิดเพราะผมนี่แหละแล้วก็12โวลต์ออกแล้วครับเนี่ยออกแล้วนะ12โวลต์ตรงนี้เป็น24โวลต์นะครับ12กับ24นะก็ลองเอาไฟหลอดไฟดูครับหลอดไฟ12กับ24ผมไม่ค่อยถนัดน่าจะกลัวเหมือนกันครับอันนี้หลอดไฟไม่แน่ใจว่าหลอดเท่าไหร่นะหลอด24ไหมบางทีเราต้องเช็คโหลดด้วยครับว่ากระแสเนี่ยเขาได้จริงไหมนะครับ24อยู่ตรงนี้นะกราวอยู่ตรงนี้โอ้กระแสแรงมากครับเนี่ยกระแสแรงมากอ้าวอุ้ยไฟมีจริงครับถ้าหายแสดงว่าผมทำระเบิดโอเคไม่ระเบิดครับมันไม่ค่อยถนัดนะ12กับ24นะโอเคได้แล้วนะครับก็จะประกอบนะครับก็เดี๋ยวลองประกอบดูก่อนไอ้ตัวนี้ก็ใส่ไปก่อนเพราะว่าผมมาต่างจังหวัดนะครับประกอบเสร็จแล้วก็อาจจะมีไฟขึ้นไหมนะครับก็ลองดูกันนะโอเคครับประกอบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะอันนี้ก็ต่อสายนะครับจริงๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์มานะครับเนี่ยตรงนี้นะก็จะเป็นไฟเข้าในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ออกไปที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์หมุนประตูแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นชุดแผงคอนโทรลของเขาซึ่งถ้าเสียชุดนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ยี่ห้อนี้นะครับประมาณนี้นะก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะทั้งหมดประมาณนี้ครับลองดูนะ
ปิดครับคราวนี้เปิดเลยนะจะมีไฟแดงๆขึ้นตรงนี้นะครับถ้าทายทำงานได้นะ3 2 1ติดแล้วนะครับอันนี้ติดแล้วนะติดเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับคาร์ไปเซอร์เสีย1ตัวนะครับก็เกือบไม่ได้วัดดูแหล่งจ่ายไฟของตัวนี้นะครับของ IC นะบางทีเราเปลี่ยน IC ไปก็เงียบครับเหมือนเดิมอาจจะเหมือนเดิมนะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็โอเคนะครับก็พอได้เป็นแนวทางในการตรวจซ่อมสวิตชิ่งนะครับสวัสดีครับ